ูรีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทย ต้องบอกว่าซึมๆนะคือแกว่งตัวเหมือนกันบวกไป7จุดลงมา7จุดแต่โดยรวมแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนไกลครับสถานการณ์การลงทุนในช่วงสั้นเนี่ยตอนนี้ความเป็นห่วงที่เพิ่มมากขึ้นก็คือผลกระทบของโควิดต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ต่อตัวเลขมวลรวมเศรษฐกิจเมื่อเช้านี้อ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยทำไว้ค่อนข้างดีครับตัวเลขการคาดการเศรษฐกิจปีนี้เดิมมีการคาดการไว้ 2.8 ปี62สรุปแล้ว 2.5 ยังเป็นการคาดการนะครับแต่เมื่อไปดูรายรับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวเลขถึงขนาดว่า 10% ของตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าตัวเลข 10% นี้มีปัญหาจะมีผลกระทบต่อ GDP แน่ยังไม่พอครับมันจะมีตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าสืบต่อเนื่องเช่นการจ้างงานภาคการท่องเที่ยวนี่คือประเด็นหลักๆครับที่หลายคนกลัวว่าโอกาสที่เศรษฐกิจจะโตน้อยกว่าที่คาดจะมีสูงครับตอนนี้ถ้าหักลบปกตินะครับเช่นตัวเลขตั้งไว้ 2.8 ถ้าหากจำนวนนักท่องเที่ยวออกไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนมีการประเมินว่าถ้าไม่มีตัวเลขจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเพิ่มนะครับ GDP จะต่ำกว่า 2 ฮะนี่จะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวกล้องซูมมาเฉพาะตรง GDP นะครับเป็นตัวเลขที่น่าตกใจและน่ากังวลสำหรับใครที่มองภาพเศรษฐกิจโดยรวมเอาเฉพาะตรงส่วน GDP ตรงนี้นะครับเพราะเราจะได้เห็นตัวของชาร์ตที่เป็นการสะท้อนถึงการเติบโตของเศรษฐกิจจากชาร์ตเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นก็คือปี52เศรษฐกิจติดลบ 0.7 นะครับปี53โตมา 7.5 ปี54โตเพียง 0.8 ช่วงนั้นเราเล่นกีฬาสีกันนะฮะถ้ายังจำได้ปี55ปรับขึ้นมา 7.2 ปี56 2.7 ปี57 1ปี58 3ปี59 3.4 ปี60 4ปี61 4.1 เป็นขั้นบันไดขึ้นมาแล้วนะฮะและลงมาวูบปี62 2.5 ถ้าปี63ต่ำกว่า 2.5 มันจะเหมือนภูเขาลงเลยฮะมันจะเหมือนภูเขาลงเลยเพราะฉะนั้น นี่จะเป็นสิ่งที่หลายคนวิตกกังวลนะครับว่าตัวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากรายได้จากการท่องเที่ยวหายไปจะมีผลกระทบยังไงส่วนตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามผมนะตอนนี้อยู่ในช่วงข้อต่อเต็มที่แล้วครับผมมีการคาดการณ์ไว้ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์จะมีการเบรกเอาคร่าวๆก็คือประมาณสักไม่ใช่ภายในสัปดาห์หน้านะแต่จุดเริ่มต้นภายในสัปดาห์หน้าจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดปลายเนี่ยอย่างน้อย50จุดทั้งขึ้นหรือลงเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับผมคิดว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่จับตาอย่างใกล้ชิดนะครับและเรื่องประเด็นการท่องเที่ยวนี่เองนะครับวันนี้ทางของรองนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์สมคิดเนี่ยนะครับบอกว่ากำลังประชุมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงการคลังเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือการท่องเที่ยวของไทยหลังได้รับผลกระทบจากปัจจัยการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยจะมีมาตรการทั้งภาษีมาตรการเสริมสภาพคล่องซึ่งคาดว่าจะมีการใช้ปลายเดือนมีนาคมนี้เพื่อให้ทันวันหยุดยาวเดือนเมษาครับมาตรการอะไรก็ได้นะครับแต่ด้วยความเคารพนะฮะอย่าเร่งมาตรการหยุด9วันก่อนฮะเค
คยคุยให้ฟังแล้วว่า ถ้าหยุด9วันเนี่ยนะครับเขาก็ไปชิมช็อปใช้ที่ต่างประเทศนะครับเรื่องอื่นผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญผมว่าประเด็นสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ตลาดหุ้นละสัปดาห์หน้าน่าจะมีจุดในการเหวี่ยงในการเบรกเอาท์ในการที่มาดูตัวแปรเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเส้นเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 6.47 จุดนะครับ 1,526.30 ปริมาณการซื้อขาย 61,831 ล้านสิบอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1เบมลงไป1บาทครับอันดับ2 GPSC ลงไป2.75 อันดับ3คูงเจริญลงไป70สตางค์อันดับ4 CPO ลงไป1.75 สตางค์อันดับ5 Beauty ครับลงไป2สตางค์อันดับ6 B Grimm ลงไป3บาทอันดับ7 IVL ลงไป1.50 อันดับ8 Advance บวกไป6บาทอันดับ9 Gap ลงมา5.50 อันดับ10กสิกรไทยบวกไป50ตังค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 304 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ838ล้านต่างชาติขาย 1,578 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ435ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลงไป 0.59% หางเสงบวกไป 0.31% สเตทไทม์สิงคโปร์ไม่เปลี่ยนแปลงครับจาการ์ตาลงไป 0.09%โซคอมสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.48% ไต้หวันบวกไป 0.20% มาดูยุโรปครับเริ่มกันที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้บวกไป22จุดนะครับไม่ได้เคลื่อนไหวแรงนะครับส่วนยุโรปบวกลบสลับกันไปนะครับดัชเยอรมันบวกไป 0.18% CAC 40ลงไป 0.20% ฟุตซี่100บวกไป 0.05% ครับเรามาดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 23,150ขายออก 23,250 ราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนนะครับบาทต่อดอลลาร์ 31.16 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทุกๆวันศุกร์ครับเราจะเข้าไปคุยกับสุภพงษ์เยี่ยมคงเอกนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสุภพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสัปดาห์นี้คุยเรื่องอะไรครับต่างประเทศก็คุยเรื่องอะไรกันยังคงเป็นที่พูดถึงกันมาในช่วงเดือนนี้นะครับในเรื่องของไวรัสโคโรนาครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรายังเห็นทิศทางที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพราะเนื่องจากยังติดในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูยอดล่าสุดจากที่ผมเช็คมาเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าคนติดโรคนี้ไปเนี่ยเกือบจะครึ่งแสนคนแล้วนะครับหมายถึงที่จีนใช่ไหมครับเพราะเขาเปลี่ยนวิธีนับแบบใหม่ด้วยไงใช่ไหมครับแล้วไงต่อฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเราจะผมก็เลยมีการไปดูนะครับว่าหนึ่งบทความของนิวยอร์กไทม์สำนักข่าวนะครับว่าเขามีการทำวิเคราะห์ออกมาว่าถ้าไวรัสโคโรนายังคงเป็นแบบนี้เนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะเป็นยังไงครับซึ่งถ้าเอาในความคิดของนิวยอร์กไทม์เนี่ยนะครับเขามีการคิดว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยถ้าเราเทียบกับไวรัสอื่นๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอีโคโนมิกช็อคหรือผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะแรงกว่าโรคที่ผ่านมาแต่จะมาในช่วงเวลาที่สั้นกว่าเพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเราเทียบเนี่ยถ้าเราผมจะยกตัวอย่างตัวเลขอย่างนี้ว่าเราเทียบกับสมมติเราเทียบกับโรคซาร์ในปี2003ที่เกิดกับประเทศจีนนะครับครับณตอนนั้นเนี่ยเขาลดอัตราการเจริญเติบโตของจีนเนี่ยประมาณ 2% 2% ตอนนั้นใช่ซึ่งถ้าเราดูจากนิวยอร์กไทม์ทำ analysis มาเนี่ยตัวเลขมันไม่ได้ต่างจากอัตราโกลเรทที่คิดว่าจะลดลงจากไวรัสโคโรนาคืออัตราตัวเลขเนี่ยมันพอๆกันนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับว่าณ15ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้เนี่ยความใหญ่ของประเทศจีนเนี่ยมันต่างกันครับถ้าเราดูตัวอย่างนะครับดูตามตัวเลขเนี่ยจีนตอนนี้เนี่ยคิดเป็นมากกว่า15อยู่ที่ประมาณ 17% ของ GDP โลกนะครับซึ่งถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยจีนมันยิ่งใหญ่ขึ้นมามากซึ่งถ้าไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อ GDP จีนมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อ GDP โลกมากเท่านั้นครับซึ่งนิวยอร์กไทม์เนี่ยนะครับถ้าเขามีการสร้างไทม์ไลน์ออกมาว่าถ้าไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบเนี่ยเขาคิดว่าเขามันจะส่งผลกระทบเยอะที่สุดในช่วงควอเตอร์แรกและคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะรีบาวในช่วงควอเตอร์3ของปีครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีการไปดูสถิติจากสำนักข่าวอื่นๆนะครับว่าคิดว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อ GDP โลกยังไงนะครับอย่างยกตัวอย่างบาร์เคลย์เนี่ยนะครับมีการทำ prediction ออกมาว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยจะลด GDP โลกของปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.3% หรือทาง Oxford Economic เนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะลด GDP โลก 0.2% ครับแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะครับว่าถ้าเราไปดูในอเมริกาเนี่ยมันก็มีการคาดการณ์ว่า GDP growth rate ของอเมริกาในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยจะลดลงอยู่ประมาณ 0.2-0.4% ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เราทราบกันดีว่าปีนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยจะมีการเลือกตั้งถูกไหมครับครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาออกแคมเปญหรือว่านโยบายของเขาเนี่ยจุดหลักๆจุดหนึ่งที่เราดูนโยบายของเขาเนี่ยในการที่จะเลือกเขากลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ industrial job หรือในเรื่องของอุตสาหกรรมการทำงานนะครับซึ่งเขามีการเชื่อกันว่าถ้าไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อ GDP เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อความนิยมของทรัมป์เนี่ยมากเท่านั้นครับซึ่งล่าสุดจากที่ผมไปเช็คมาเนี่ยนะครับก็มีการประกาศจากทางเฟดออกมานะครับว่าเริ่มมีการกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาเรื่องนี้แล้วเหมือนกันแต่ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในเรื่องภาคอื่นอย่างภาคการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างผมจะยกเป็นตัวเลขมานะครับว่าถ้าเราดูในกลับไปปี2000นะครับว่าประมาณ 10.5 ล้านคนต่อปีในการที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเที่ยวแต่ถ้าเรามาเที่ยวในปี2018เนี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ150ล้านคนต่อปีครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของโลกเนี่ยต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างเยอะหรือถ้าจะเอาเป็นตัวเลขเงินสะพัดเนี่ยนะครับคือมากกว่าล้านดอลลาร์ที่จะสะพัดในช่วง1ควอเตอร์จากการท่องเที่ยวของจีนครับซึ่งมันไม่เพียงแค่รวมถึงการท่องเที่ยวนะครับมันยังรวมไปถึงซัพพลายเชนที่มีการตั้งรากฐานในประเทศจีนในหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือออโตโมทีฟเองก็ตามนะครับหรือรวมไปถึงบริษัทการส่งออกชิปปิ้งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยก็มีการผมไปเช็คตัวเลขมาเนี่ยนะครับก็มีการดรอปลงค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันสรุปได้ว่าอะไรมันสรุปได้ว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยมันพึ่งพากับประเทศจีนค่อนข้างเยอะไม่เพียงแค่สหรัฐอเมริกาแล้ว อย่างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเครื่องบิน Airbus เนี่ยที่ต้องยุติการผลิตเครื่องบิน A320 ลงในจีนเนี่ยที่ปกติเนี่ยนะครับผลิตได้มากกว่าเดือนละ6ลำก็ต้องมีการยุติลงเพราะไม่มีใครสั่งครับครับหรือจะไปในเรื่องของ iPhone ที่เราใช้กันเนี่ยนะครับในเรื่องที่ผลิตของ iPhone เนี่ยก็มีการลดลงผลิตลงครึ่งหนึ่งครับหรือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมต่างๆที่เราทราบกันดีที่ยอดขายของแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยเขาใช้คนจีนค่อนข้างเยอะในการเข้ามาซื้อครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ประสบปัญหายอดขายเยอะพอสมควรในเรื่องของแบรนด์เนมหรือถ้าเราจะไปดูในเรื่องของการผลิตนะครับผมไปเช็คตัวเลขอย่าง Apple บริษัทใหญ่ๆมาเนี่ย Apple เนี่ยที่ยอดขายจากจีนเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 16% ของทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องลดร้านค้าในจีนลงเกือบ50ล้านหรือจะเป็นในเรื่องของอุปโภคบริโภคอย่างหรือรองเท้าเองก็ตาม Nike เนี่ยนะครับที่มีรายได้ในตลาดจีนอยู่ที่ประมาณเกือบ 20% เนี่ยก็ต้องปิดร้านลงประมาณครึ่งนึงจากโลกครั้งนี้เนี่ยใช่ไหมฮะจากโคโรนาเนี่ยนะฮะใช่ครับครับหรือเราจะเอาดู Starbucks เองเนี่ยในจีนเนี่ยตอนนี้ก็ปิดไปเกิน 2,000 แห่งไปแล้วครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อราคากาแฟโลกเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับจากหลายๆสำนักข่าวเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่า GDP อัตราการลดลงตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นที่กังวลมากขึ้นเรื่อยๆจากความรุนแรงของไวรัสโคโรนาซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไวรัสเนี้ยจะอยู่อีกนานแค่ไหนแต่จากที่ผมคาดการหรือที่ผมไปอ่านมาเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามันจะส่งผลกระทบแรงแต่จะส่งผลกระทบสั้นและคิดว่าจะส่งกระทบหนักในช่วงควอเตอร์1และจะรีบาวกลับมาในช่วงปีหลังครึ่งปีหลังหรือช่วงควอเตอร์3ครับครับก็คือตรงเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างที่เขาคาดหรือเปล่าใช่ครับคือถ้าเราจะเอาไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยมันยัง
สรุปได้มากขึ้นแต่มันยังสรุปไม่ได้ทั้งหมดนะครับยังเหมือนยังอยู่ในช่วงสุดท้ายของการคาบต่อนะครับครับครับชัดเจนฮะขอบคุณครับสุภพงษ์ฮะครับขอบคุณครับสุภพงษ์เอี่ยมพงษ์เอกครับทุกๆวันศุกร์มาเล่าเรื่องของเศรษฐกิจในต่างประเทศก็คุยเรื่องอะไรแน่นอนฮะช่วงนี้ไวรัสโคโรนายังเป็นดับต้นๆและดูจากตัวเลขที่สุภพงษ์บอกมานะครับก็ถือว่าน่าตกใจนะครับตอนนี้จีนได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลกแล้วครับเมื่อจีนได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลกถ้าจีนเป็นอะไรไปเศรษฐกิจโลกมีปัญหาแน่ครับนั่นคือตัวแปรครับพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยเต็มๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ